ประเทศไทยเป็นประเทศที่เก่งมากในการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีต่อทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ในความเป็นจริงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐคุณจะพบว่าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนเขาจะให้สิทธิ์เราพูดแต่ว่ามันถูกจำกัดมากเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าวันที่เราพูดเรื่องราวเหล่านี้ออกไปเราจะถูกทำให้หายไปหรือเปล่าก็คือหลังจากการใช้ออนไลน์การใช้สื่อออนไลน์การใช้เพื่อการสื่อสารในเรื่องของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งเรื่องของการเกิดการทรมานมันก็เลยนำไปสู่การที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งโจมตีทาง Facebook เราโดนคุกคามในโลกออนไลน์เพราะเราออกมาเรียกร้องพื้นที่ปลอดภัยให้ LGBTQ ที่นับถือศาสนาอิสลามมีเอาภาพไปแขวนในพื้นที่3จังหวัดเนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าอีนี่ลงมา3จังหวัดอ่ะจับตามันหน่อยนะจับตายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงขั้นล่าสุดนี่ก็คือแบบต้องเอาไปฆ่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูมาเคลื่อนไหวก็คือตอนปี63เนาะถ้าถามว่าสิ่งที่อยากเห็นจริงๆคืออะไรก็คือประเทศที่เราสามารถแบบเหมือนพูดแบบวิจารณ์ได้เราพอวิจารณ์แล้วเสียงของเราก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจริงๆหนูโดนเจาะโดยเพกาซัสทั้งหมด14ครั้งซึ่งเป็นจำนวนที่แบบว่ามากที่สุดในประเทศเนาะก็ผู้หญิงและ LGBT เองอ่ะเข้าใจอย่างดีเลยว่าการที่ถูกกดขี่มันรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นยิ่งเขาถูกแอตแทคด้วยเรื่องเนี้ยเขายิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งต้องพูดออกไปให้เสียงดังยิ่งขึ้น